วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมโตจินะครับรีวิวเกมตามใจฉันมาแล้วจ้าจะมารีวิวเกมโปรเจกต์ดีว่าฟิวเจอร์โทนนะครับผมโอเคคุณผู้ชมครับก่อนอื่นขอบอกเลยนะครับว่าโปรเจกต์ดีว่าฟิวเจอร์โทนนะครับเป็นเกมเอาเกมโปรเจกต์ดีว่าอาร์เคดฟิวเจอร์โทนนะครับที่อยู่บนตู้อาร์เคดหรือเกมตู้นั่นแหละครับมาพอร์ตลงให้กับ PlayStation 4นะครับแล้วทีเนี้ยพอมาพอร์ตลง PlayStation 4ปุ๊บนะครับต้องบอกเลยว่าความแตกต่างเนี่ยต่างกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของภาพที่เป็นแบบ 1080p เลยนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยการเล่นเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนในอาร์เคดเป๊ะเลยนะครับการสไลด์การกดกากบาทวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมประมาณนี้ฮะครับผมแล้วก็ทีเนี้ยผมจะมาพูดถึงว่าเกมเนี้ยผมซื้อมาจากไหนนะครับผมซื้อมาจาก PlayStation Store ภาษาขออภัยครับ PlayStation Store ญี่ปุ่นนะครับในราคาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนที่ผมซื้อมาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็น 8,000 เยนนะฮะทีนี้จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับเกมเนี้ยมันสามารถโหลดฟรีได้แต่คุณผู้ชมครับมันจะโหลดฟรีเนี่ยเล่นได้ 2-3 เพลงเท่านั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมโหลดฟรีมาปุ๊บเนี่ยถ้าหากอยากจะเล่นให้ได้ครบ200กว่าเพลงนะครับคุณผู้ชมต้องซื้อคอนเทนต์ที่ชื่ออันนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะผมจะลองเข้า PlayStation Store ดูนะฮะแต่เรื่องของเรื่องคือถ้าหากเข้า PlayStation Store เนี่ยตอนอัดเทปเนี่ยจะไม่มีภาพของ PlayStation Store นะฮะเอาเป็นว่าผมบอกอย่างงี้แล้วกันนะฮะก็คุณผู้ชมซื้อคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Future Sound และ Colorful Tone มาจาก PlayStation Store นะครับผมจำไม่ได้ว่ากี่เยนแต่ว่าซื้อ2คอนเทนต์ดังกล่าวมาปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถเล่นเพลงทั้งหมดนี้ได้นะฮะเพลงทั้งหมด224เพลงนะครับคืออย่างนี้ครับทำไมต้องเป็น232เพลงคือในช่วงเดือนกันยากับธันวาปีที่แล้วนะครับมันจะมีเพลงเพิ่มมาใหม่นะครับเสร็จแล้วทีนี้คือคุณผู้ชมต้องซื้อดาวน์โหลดคอนเทนต์เพิ่มนะฮะเป็นมันจะเป็นเซตใหม่นะฮะที่ว่ามันจะเป็นเพลงใหม่ที่มาจากโปรเจกต์มิไลส่วนมากเป็นเพลงจากโปรเจกต์มิไลแล้วก็เป็นเพลงจากอาร์เคดอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคแต่เผอิญว่าผมซื้อซีซั่นพาร์ทอยู่ผมซื้อซีซั่นพาร์ทปุ๊บเนี่ยก็คือคุณผู้ชมเนี่ยถ้าซื้อซีซั่นพาสปุ๊บนะคุณก็จะได้ DLC นั้นๆมาครบแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับจึงตอนเนี้ยซึ่งที่เทปที่ผมถ่ายทำอยู่เนี่ยฮะคืออยู่ในช่วงที่DLC เนี่ยออกมาแล้ว2ชุดนะครับหมายถึง DLC ล่าสุดที่ออกมาตั้งแต่กันยาเนี่ยฮะออกมา2ชุดและตอนนี้กำลังรอชุดที่3ซึ่งจะออกในเดือนกุมภาปีหน้านะครับแต่ยังไม่รู้เป็นเพลงอะไรต้องติดตามต่อไปเท่านั้นนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเรามาอธิบายเกี่ยวกับว่าภายในโหมดเล่นเพลงเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมเห็นเพลง Freely Tomorrow กับใต้ตัว FR ใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมเห็นสัญลักษณ์เนี้ยก็คือการสไลดิ้งนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไปเล่นตู้ในตอนนี้นะฮะมันก็จะมีสไลดิ้งวีลีดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้จอยเพลย์4นะครับใช้จอยเพลย์4เนี่ยจะเป็นการใช้ L3 หรือ R3 แทนนะครับไม่ได้หมายถึงว่ากด R3 L3 นะครับแต่ว่าประมาณว่าเลื่อนอนาล็อกเลื่อนอนาล็อก L3 R3 ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าไม่มีสัญลักษณ์สีส้มอย่างนี้นะฮะก็คือเล่นปกติเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเพลงที่เอามาเล่นทั้งหมดนี้นะครับเหมือนกับในตู้เป๊ะหมดเลยนะครับพวกการกดการสไลด์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคผมจะบอกคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะฮะต่อไปนะครับจะมาพูดถึงที่ขวาล่างนะครับเห็นคำว่า FSกับ CT ไหมฮะคุณผู้ชมครับมันคือการเก็บเลเวลครับสมมุติว่า FS rank เนี่ย15ในตอนนี้คืออะไรเนี่ยคุณผู้ชมต้องเล่นเพลงที่เป็นเพลงที่เป็น DLC ของ Future Sound นะครับถ้าคุณผู้ชมเล่นเพลง Future Sound ปุ๊บนะครับเคลียร์ปุ๊บมันก็จะเพิ่ม EXP เฉพาะกับ FS เท่านั้นนะครับถ้า CT ก็คือ Colorful Tone นะฮะถ้าคุณผู้ชมเล่นเพลงที่เป็นของ Colorful Tone นะครับค่า EXP เนี่ยมันจะไปเพิ่มที่ค่า CT เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะฮะครับผมมันจะแยกต่างหากเลยครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้มาดูที่ตรงนี้ครับผมจะกดสามเหลี่ยมเข้ามาที่คอสตูมนะฮะแน่นอนว่าคอสตูมเนี่ยเปลี่ยนนี่ได้เลยครับเสื้อ ทรงผมไอเทมประดับนะฮะเปลี่ยนเสียงปุ่มนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือโอเคมันคือการปรับปุ่มนะครับว่ากดยังไงอะไรประมาณนี้ฮะโอเคนะฮะแล้วก็สังเกตที่ VP นะครับ VP เนี่ยมันคืออะไร VP เนี่ยมาจากเหมือนในอาร์เคดนั่นแหละครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมเคลียร์เพลงด้านนั้นเดี๋ยวก็จะได้ค่า VP มานะครับถามว่า VP ไว้ทำอะไรก็เหมือนกับในตู้นั่นแหละครับซื้อคอสตูมมาได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคและนี่ก็คือเบื้องต้นของโปรเจกต์ดีว่าฟิวเจอร์โทนที่ลงให้กับ PlayStation 4นะครับโอเคก็โหมดพวกนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับมันก็คือจะเป็นโหมดเปลี่ยนชุดดูพี่ตั้งดู PV ของเพลงนั้นๆ นะฮะแกลเลอรี่เนี่ยคืออะไรแกลเลอรี่ก็คือว่าดูสถิติการเล่นของเราเนี่ยฮะ2 อย่างนี้คือเรคคอร์ดแรงกิ้งทูทูเรียลวิธีการเล่นอันนี้ก็คือเป็นการดูประวัติแต่ว่าประวัติของโปรเจกต์ดีว่าอาร์เคดภาคเก่าๆเนี่ยฮะว่าตอนโอเพนนิ่งของโปรเจกต์ดีว่าอาร์เคดที่อยู่ในตู้เนี่ยฮะมันจะมี MV อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูได้ปกติประมาณนี้นะครับสตาร์ฟเครดิตเนี่ยผมอ๋อโอเคสตาร์ฟเครดิตนี่คือน่าจะหมายถึงว่าเป็นการเข้าลิงก์อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เนี่ยไปดูรายชื่อของทีมงานทำเกมนี้ประมาณนี้นะครับโอเคก็นี่คือการรีวิวเบื้องต้นของโปรเจกต์ดีว่าฟิวเจอร์โทนนะครับคือจะบอกคุณผู้ชมว่าอีกไม่นานเนี่ยวันที่10มกราคมนี้นะครับก็จะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาให้คุณผู้ชมได้เล่นแล้วนะครับคราวนี้คุณผู้ชมก็คงได้เล่นภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเพราะที่ผ่านมาสำหรับฟิวเจอร์โทนเนี่ยแน่นอนว่าเจอแต่ภาษาญี่ปุ่นมาโดยตลอดแต่คราวนี้มาเจอภาษาอังกฤษแล้วนะครับซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าหากภาษาอังกฤษปอกออกปุ๊บนะฮะยังไงซะคุณผู้ชมก็ต้องซื้อ TPS Store อยู่ดีนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าผมไม่แน่ใจว่าออก PS Store ใดบ้างนะครับแต่เท่าที่ทราบมาเบื้องต้นตอนนี้คือ PlayStation Store US นะครับโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอ้อก่อนอื่นถ้ามีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้ภาพได้เลยนะครับโอเคไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ